รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอภิเษกสมรสแต่เมื่อยังเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกับหม่อมเจ้ารำไพพรรณีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานณพระที่นั่งวโรภาสพิมานพระราชวังบางปะอินจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพรรณีพระวรราชทายาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงดำรงตำแหน่งพระอัครมเหสีพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตราบสิ้นรัชกาลกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย